ช่ค่ะเดี๋ยวเราพูดถึงอุปกรณ์ของเราจะต้องมีนะคือ1ก็คือไหม DNC แบบนี้นะคะหรือว่าไหมที่เขาเอาไว้ใช่ปากพลาสติกตอนเด็กๆอะไรอย่างนี้อันนี้ก็หาซื้อได้เลือกเยอะมากอู้เยอะมากเลยนะคะอ่ะก็มีไหมแล้วนะคะแล้วก็มีกรรไกรตัดผ้าานะคะมีครีมนี่ครีมแบบนี้แล้วก็มีตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเหมือนแบบหัวซิปหรออะไรอ่ะใช่หัวซิปหรือเป็นที่ตกแต่งที่มันมีเป็นมีหัวแบบนี้นะคะเอามาอะแดปต์ได้ใช่แบบใช่มีจะมีเลือกการ์ตูนอะไรแบบที่เราชอบอมีหลายโทนสีใช่หรือบางคนแบบว่าเอ้ยไม่หาอย่างนี้ไม่ได้เอากระดุมได้ไหมอ่ะก็ได้ก็ลองดูแล้วแต่แต่ว่าก็ต้องแบบความคิดด้วยมีที่ใส่ห่วงอันนี้ก็จะเป็นห่วงแบบนี้นะคะห่วงขนาดแบบแล้วแต่แต่ดูให้มันใส่กับตัวหัวซิปได้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีอันนี้ตะขอเอาไว้เชื่อมเวลาใส่ข้อมือนะคะเป็นตะขอแบบนี้เป็นตะขอใช่เป็นอันเล็กๆจิ๋วๆซึ่งจริงๆเขาก็มีให้เลือกหลายไซส์พวกนี้ไม่ต้องไปกังวลเลือกตามที่มันเราชอบใช่แล้วก็สามารถไปแบบเกี่ยวใช่ไอของพวกนี้ก็สามารถซื้อได้ที่สำเพ็งพหูรัตน์ส่วนที่เราซื้อมาเนี่ยคือร้านหงนะคะร้านหงทุกคนจะรู้จักใช่ไปโอ้โห PR ดีมากใช่เขาใจดีมากแบบต้องการอะไรต้องการอะไรเขาหยิบหาให้สุดฤทธิ์แล้วเราก็เลือกสีก่อนพี่ติวชอบสีอ่ะไอ้สีนี้ก็สวยอ่ะสีนี้ละกันเขียวเข้มอ่ะของหนูสีเขียวเข้มเราก็เลือกสีได้สอนด้วยละกันได้ค่ะอันนี้ก็ผัดกันสอนละกันเนาะโอเคอันนี้เราก็ดึงไหมออกมาก่อนนะคะแล้วก็มาก็สักประมาณอย่างเมตรหนึ่งอ่ะหรือไม่ก็ฟุตมาบรรทัดก็ได้ค่ะเราเอาขนาดเท่าขอบโต๊ะนี้ใช่ของหนูใช้3เส้น4เส้นดีกว่าหนูใช้4เส้นอันนี้เราได้4เส้นเราทำรวบเป็น4เส้นอย่างเงี้ยทั้งหมด3เส้นนะคะอันนี้ความหนาเนี่ยก็แล้วแต่ชอบใครชอบเส้นเล็กก็ต้องใช้หลายทบหน่อยใช่แบบนี้นะคะ3เส้นแล้วเราก็3กลุ่ม3กลุ่มแล้วก็ผูกปมตรงกลางจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราถักแบบ2คนก็ให้เพื่อนคนนึงดึงแล้วเราก็ถักแต่ถ้าอยู่คนเดียวนะคะเราก็จะใช้สกอตเทปใสแปะไปกับโต๊ะทำงานของเรานะคะแล้วเราก็ถักเปียวิธีการถักเปียนะคะเราก็แบ่งเป็น3ส่วนเป็น3เส้นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เราก็เอามารวมกันนะคะรวมกันแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เชือกเนี่ยพันมัดปมนะคะเหลือปลายไว้หน่อยเวลาพันนี้เรามัดก่อนรอบนึงมัดรอบนึงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จับอีกด้านนึงไว้ส่วนอีกด้านยาวๆเนี่ยเราก็พันแน่นๆเลยนะคะพอพันแน่นแล้วเนี่ยเราก็เอามามัดผูกกันอึ๊บอย่างนี้นะคะผูกไปหลายๆทบเลยกันมันหลุดออกมาแล้วเราก็ตัดตุ่มๆของเราออกไปเหลือตุ่มมันก็ได้อันนี้ไม่เย
เหลือพันได้เลยนี่นะคะก็จะเป็นข้อมือแบบนี้ส่วนอันเนี้ยเราเอามาติดทีหลังก็ได้นะคะก็เช่นเวลาติดก็เราจะขยายห่วงของเรานะคะให้มันเสร็จแล้วเราก็เลือกตะขอที่เราชอบแล้วก็ร้อยห่วงเข้าไปนี่นะคะแล้วเราก็จัดตำแหน่งสร้อยของเราว่าควรจะอยู่ระดับไหนแล้วเราก็แทงไปเลยจากนั้นเราก็ปิดปากห่วงโดยใช้ครีมนะคะห้ามใช้มือนะมันอาจจะฟันได้ใช่ไหมคะฟันได้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นระดับอะไรเป็นแบบนี้กันไปนะคะก็ทำไล่ๆกันทำไปเรื่อยๆค่ะขอเรียบร้อยแล้วนะคะตรงปลายแบบนี้นะคะได้เป็น2แบบ2สไตล์ผมว่าเป็นกี่เส้นนะ3เส้น3เส้นของพี่2เส้นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าใส่ออกมาแล้วจะสวยหรือเปล่ามันจะดูซัมเมอร์มั้ยเดี๋ยวดูในเบรกหน้าค่ะนี่คือเป็นปลอกคอแมวได้เลยอ่ะแนะนำให้เธอนะดูในรายการชีสทีวีดีไอวายนะว่าสร้อยที่สวยกว่านี้จะเป็นยังไงเข้าใจไหมจ๊ะฉันเชื่อเธอได้หรอกเพ่ถ้าเธออยากรู้เธอต้องดูในรายการชีสทีวีดีไอวาย